กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h า w ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะน่าจะเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมั้งกับการเจอกันในพอดแคสต์ค่ะ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะมีคนที่ติดตามทุก EP เลยขอบคุณมากที่สุดถึงขั้นบอกว่า,าพี่คะฟังอยู่เยอะมากเลยอะดูเหมือนว่าโสดแบบหนูเนี่ยกลายเป็นคนโชคดีไปเลยคะ่ะพี่อ้อยหลอนมากทําไมความรักต้องซับซ้อนขนาดนี้ จริงๆความรักไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะก็แค่รักใครแล้วก็อยู่กับคนนั้นถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนแต่หลายครั้งที่รู้สึกว่าไปฟังความรักของบางคู่ทำไมดูยากยากเพราะเราดันไปเจอคนเอาแต่ใจค่ะเห็นแก่ตัวเกินไปคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปก็เลยดูเป็นความรักที่ซับซ้อนมากมายจริงๆมันจบที่คำนี้ค่ะคือถ้ารักมากอะไรต่อมีอะไรคงไม่ยากขนาดนี้วันนี้ มีเรื่องยากๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นคําถามของน้องคนหนึ่งที่ส่งเข้ามาโจทย์ไม่ง่ายเลยเวลาที่เราเจอคนรักดีๆแต่วันหนึ่งต้องถามตัวเองอีกทีว่าเอเข้าเป็นผู้ชายแท้หรือเปล่านะคะมาดูคําถามของน้องกันนะชื่อเอค่ะพี่อ้อยตอนนี้เออายุ28ปีทํางานบริษัทเอกชนตอนนี้เอมีแฟนแล้วคบกับแฟนมาได้3ปีกว่าๆเราเจอกันที่ทํางานค่ะเขาเป็นคนนิสัยดีเอาใจใส่ น่ารักและก็เป็นคนแต่งตัวดูดีสุภาพถือว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟกคนหนึ่งเลยถึงขนาดที่ตอนมาจีบเอแรกๆเอยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองเลยว่าจะมีคนดูดีขนาดนี้มาจีบเลยหรือพอค,บ,คบกันมาเขาก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมากๆไปรับไปส่งตลอดดูแลกันเหมือนตอนจีบใหม่ๆเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบจนเพื่อนยังบอกว่าเอชกดีมากที่ได้แฟนทั้งหลอ่อทั้งนิสัยดีพอเราครบกันค่ะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่เคยมีความลับเลย มีอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษากันตลอดเอเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขามากจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเอไปงานแต่งงานของเพื่อนเขาค่ะเป็นเพื่อนสนิทในแก๊งมัธยมของเขาในวงเล็บเขาจบโรงเรียนชายล้วนมาตอนอยู่ในงานมีจังหวะหนึ่งที่เอขอตัวเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วเอแอบไปได้ยินเรื่องที่ทําให้ช็อกมากคือเจ้าบ่าวในงานเคยคบกับแฟนของเอค่ะตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะใช่อาจจะเป็นคนอื่นแต่ชื่อเดียวกันหรือเปล่า ก็แอบฟังไปเรื่อยๆโอ้ oh, พี่เดาไม่ถูกเลยว่าตอนที่แอบฟังหัวใจน้องจะเต้นแรงขนาดไหนเนาะยิ่งฟังยิ่งยืนยันได้ว่าเป็นแฟนของเอจริงๆเอนั่งช็อกในห้องน้ําค่ะและหลังจากนั้นเอก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาขึ้นมาจนแฟนเอรับรู้ได้ว่าเอไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องนี้มันยังวนเวียนในหัวตลอดจนเอเคยมีคําถามในใจว่าหรือที่เขาคบกับเราเพราะเขาอยากจะปิดบังสานะของเขากับที่บ้านหรือเปล่าเขายัางชอบผู้ชายอยู่ใช่ไหม เอกังวลค่ะไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงดีเลยอยากปรึกษาพี่อ้อยว่าควรเปิดใจถามเขาไหมคุยกับเขาเลยตรงๆดีไหมว่าเรื่องที่ได้ยินมาเป็นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดบังเอิญเขาคบกับผู้ชายคนนั้นจริงๆเอควรไปต่อกับเขาไหมจะทํายังไงให้รู้สึกมั่นใจกับเขาได้เหมือนเดิมเดี๋ยวใจเย็นคะ่ะน้องเอคะคําถามที่สองเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนก่อนถามเขาพี่ว่าถามใจตัวเองก่อนนะกับทุกคําตอบที่จะได้มา วันนี้ความทุรนทุรายของเราคงทําให้เขางงเหมือนกันว่าแฟนเขาเป็นอะไรลองย้อนกลับไปค่ะ3มปีที่ผ่านมาเขามีทีท่าหรืออะไรที่เราสงสัยบ้างไหมคือต่อให้มีคนบอกว่าประเทศไทยเราเปิดกว้างเยอะมากกับเรื่องของเพศที่สแต่ถ้าจะว่ากันตามตรงนะคะถ้าเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราก็ไม่ง่ายนะที่จะปรับตัวและปรับใจโดยเฉพาะคนที่เราเลือกไว้เป็นสามีถามว่ามีไหมที่แต่งงานเพื่อบังหน้ามีแน่นอนค่ะ คนที่ปิดบังสารภาพที่แท้จริงเป็นความใจร้ายมากนะคะที่คอยให้ผู้หญิงคนหนึ่งมายืนประกอบเพื่อตอบสังคมว่านี่ไงนี่ไงเราเป็นผู้ชายแท้นะถึงแต่งงานกับผู้หญิงได้ไงโถเอาจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยต่อให้เป็นเกย์ก็เห็นเป็นพ่อคนได้ถ้าเปิดใจแบบไม่ปิดบังกับคนในครอบครัวบางคนเขาก็มีเงื่อนไขที่เขายอมรับได้ทั้งคู่ก็มีและเขาก็ยังวางตัวเป็นคุณพ่อที่ดีและเป็นสามีที่ไม่มีวันทําให้ภรรยาเสียใจยังให้เกียรติเสมอ อ่ะก็ดีไปเคยมีน้องคนหนึ่งค่ะเขาทางานอยู่ร้านพรีเวดดิง้งเขาเล่าพี่อ้อยฟังน้องเขาบอกว่าพี่อ้อยรู้ไหมว่าบางคู่นะเจ้าบ่าวอ่ะแต่งหน้านานกว่าเจ้าสาวอีกจนต้องเอ่ยปากถามเจ้าสาวว่าพี่คะเออยังไงนะคะพี่น้องคนที่เป็นเจ้าสาวก็บอกว่าเขาเป็นคนดีนะแล้วก็ไม่เคยทําให้เสียใจอีกอย่างเราจะมั่นใจว่าเขาจะไม่นอกใจไปกับผู้หญิงคนไหนเราคือผู้หญิงคนเดียวที่เขารักบางคนคิดแบบนี้ก็มีค่ะ คือจะไปมีผู้ชายที่ไหนก็ได้นะคะเพราะยังไงก็ไม่ท้องแต่ฉันจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิาวธีคิดแบบนี้เนี่ยมันมีความสุขจริงหรือเปล่าคือในที่สุดอะคะ่ะนอกใจคือนอกใจไม่ว่าจะนอกใจไปกับเพศไหนก็ตามทีและไม่มีใครอนุญาตนะคะว่าเราสามารถมีแฟนเพศลัคนได้โดยไม่ผิดเนาะเวลาที่อยู่ในบ้านคือคนของเราออกนอกบ้านปั๊บไปรักกับคนอื่นยังไงก็เจ็บปวดคะ่ะ ความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นเพศไหนอยู่ที่รักกับใครสบายใจในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามีข่าวให้เห็นเยอะแยะค่ะบางคนเป็นทอมเป็นผู้หญิงแมนแมนและแต่งงานกับผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เป็นเกย์คือรู้แหละนะคะว่ามันมีความสับสนซับซ้อนแต่ในที่สุดค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารักเขาเพราะเขาเป็นเพศอะไรแต่อยู่ที่ว่าเรารักเขาและเรามีความสุขกับการเดินหน้าไปด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงวันที่สาวๆกรีสซีรลีไวทเห็นผู้ชายจูบกันแล้วฟินนะคะ คู่จิ้นชายจริงหญิงแท้กลายเป็นแพ้ไปเลยนะคะคู่จิ้นชายชายเนี่ยเห็นน้องๆชอบเยอะมากอะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเขาแสดงดีหรือว่ามีแนวโน้มจะรักผู้ชายด้วยกันก็ตามแต่ก่อนเวลาที่เราดูหนังดูละครผู้หญิงหลายคนบอกว่าโอยอยากได้แฟนแบบนี้อยากได้แฟนแบบพระเอกเรื่องเนี้ยแต่ซีรีส์ที่ดูผู้ชายจูบกันแล้วร้องกรี๊ดดูไปเขินไปคือจะบอกว่าอยากได้ หรือแบบออยากมีแบบมีบ้างเหรอคะหรือยังไงมันก็ยากจะเข้าใจแค่ต้องยอมรับให้ได้ว่าโลกมาถึงวันนี้แล้วจริงๆอะคะ่ะถ้าถามมุมพี่นะพี่ก็อยากให้น้องเอถามเขาตรงๆมีอะไรคุยกันและรับฟังกันคะ่ะพูดกันดีๆรักกันมาตั้ง3มปีถ้าเรื่องนี้มาระคายหัวใจก็ต้องถามกันและเมื่อถามน้องฟังสิ่งที่เขาตอบ แล้วก็ต้องดูสิ่งที่เขาทําดีกว่าเก็บงําแล้วเอามาน่อยเองนะคะเปิดตาเปิดใจกว้างๆต่างให้โอกาสในการพูดกันและบอกกันที่สําคัญนะคะอย่าเพิ่งเชื่อแต่คนนอกบ้านจนสร้างความทรมานให้กับคนที่เราอยากให้เป็นบ้านของเราคราวนี้พอฟังคําตอบของเขาก็น่าจะเป็นแนวทางให้เราได้ตัดสินใจต่อถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเคยเป็นแฟนกับเพื่อนเขาจริงก็ต้องดูกันว่าตอนนี้เนี่ยยังไงเราเป็นความสุขของเขาจริงไหม บอกเขาเลยว่าเราก็ไม่ค่อยสบายใจนะกับสิ่งที่ได้ยินมาคิดอะไรไม่ออกต้องบอกความจริงค่ะเรื่องแบบนี้นะคะยิ่งน้องพูดอ,อ้อมๆยิ่งยากและทําร้ายหัวใจกันไปเปล่าๆถ้าไม่ใช่เป็นที่รักเป็นเพื่อนรักได้ไหมล่ะถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าอนาคตอันใกล้หรืออันไกลเขาจะเจอผู้ชายคนไหนที่ถูกใจมากกว่าเราหรือเปล่าผู้หญิงเยอะมากนะคะที่ตกหลุมรักเกความเข้าใจความใส่ใจแหมแล้วมันยากตรงไหนที่จะทําให้เรามีใจเลยเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจว่า เราไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของเขานะคะมีเยอะเหมือนกันที่อยากลองดูซักตั้งว่าผู้หญิงดีๆอย่างฉันจะเปลี่ยนเธอได้ไหมอย่าลืมว่าเป็นเกย์ไม่ใช่เป็นหวัดและความรักเปลี่ยนเพศใครไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้ว <c oughs> ก็ลองฟังสิ่งที่เขาอธิบายและก็ต้องถามใจตัวน้องเอเองว่าเชื่อหรือเปล่าในสิ่งที่เขาตอบและลองใช้เวลากันต่อไป และเมื่อเลือกจะถามก็ต้องบอกเขาไปตามจริงว่าสิ่งที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ว่าฉันดูไม่เหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ยมันกวนหัวใจฉันเลยคิดว่าเราน่าจะคุยกันเนาะจะได้ไม่หลอกกันว่าฉันไม่เป็นอะไรเพราะจริงๆฉันเป็นเยอะทีเดียวนะคะเคยมีครั้งหนึง่งมีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาในครับไฟเดย์ค่ะน้องมีชีวิตแต่งงานที่คิดเอาว่าชีวิตเรียบง่ายลงตัวพ่อแม่สองครอบครัวก็รู้จักกันดีเขาก็เลยจับคู่ให้ลูกสาวและลูกชายสองบ้านคบกัน เขาก็ดูแลน้องดีนะคะแค่บางทีไม่มีเวลาอยู่ใกล้ๆกันเพราะเขาต้องไปบินเขาแต่งงานกันไปคราวนี้อยู่มาปีหนึ่งโอ้โหคืนวันสิ้นปีอะค่ะสาสธันวาคมกําลังเขาดาวเลยเขาเข้ามากอดแล้วก็บอกว่ารักนะแต่รู้สึกแย่จังเลยที่ต้องเก็บความอึดอัดนี้เอาไว้ในใจเขาไม่อยากหลอกเราอีกต่อไปแล้วโหเริ่มต้นด้วยประโยคแบบเนี้ยยากที่ประโยคต่อไปจะให้ความรู้สึกดีๆค่ะประโยคต่อไปเขาพูดว่า จริงๆเขาชอบผู้ชายด้วยกันแต่ไม่อยากฝืนใจพ่อแม่เขาก็รักภรรยาของเขานะแต่ยิ่งรักยิ่งไม่อยากหลอกอืมแล้วมาบอกอะไรป่านนี้คือทั้งสองก็กอดกันร้องไห้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปเพื่อดูแลหัวใจพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายกตัญญูมันก็เรื่องหนึ่งะนะคะแต่ชีวิตคู่อะค่ะ เราต้องอยู่อย่างมีความสุขบ้างตามสมควรและหลังจากวันนั้นสามีของน้องเขาเนี่ยดูเครียดน้อยลงทําตามใจตัวเองมากขึ้นค่ะไปนอนบ้านเพื่อนบ่อยขึ้นเหมือนกับการสารภาพในวันนั้นเป็นการปลดล็อกอะค่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันเป็นยังไงนะเธอห้ามบอกใครก็แล้วกันถ้าเธอบอกไปอ่ะพ่อแม่ของเราเสียใจนะเอาแล้วอยู่แบบเนี้ยไม่ทรมานหัวใจของคนที่เป็นภรรยาหรือใจร้ายเหลือเกินค่ะถ้าคิดดีด น้องเอยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กันก่อนตัดสินใจแต่งงานถ้าทั้งหมดเพื่อนเขาเข้าใจผิดก็คิดซะว่าได้มีโอกาสเปิดใจได้คุยอะไรขำๆกันไปแต่ถ้าดันใช่ล่ะอย่างน้อยน้องรู้ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเดินหน้าแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าผู้หญิงอย่างเราไม่ใช่ความสุขของผู้ชายอย่างเขาหรอกมีเราไว้เพื่ออะไรสุดแท้แต่แต่ก็เห็นแก่ตัวอยู่ดีและถ้าอยู่กับเราแล้วเขาทุกข์ก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขในทางของตัวเองมันก็เท่านั้น เป็นกำลังใจให้นะคะพี่อ้อยรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่เอต้องตั้งสติเหมือนกันรู้วันนี้ถ้าบังเอิญว่าเขาเป็นนะก็ดีกว่าผ่านชีวิตแต่างงานแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังมันทรมานกว่ากันเยอะเลยนะคะอ่ะ EP ต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเจออยู่แฟนของเรามีแฟนเก่าเป็นเพื่อนสนิทค่ะโอ้แต่ส่วนใหญ่เรื่องของแฟนเก่านี่เป็นเรื่องแสลงใจจริงๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราอ่าคิดมาก เอ๊ะถ้าเราเป็นคนคิดมากจริงๆพี่ว่าหนูใจแคบไหมเขาคุยกันทุกวันนะคะแชทกันทุกวันค่ะทั้งที่มีเราอยู่ใกล้แม่น้องคะอย่าเรียกว่าคิดมากเลยอ่ะมันก็ยากที่จะไม่คิดนะเดี๋ยวติดตามกันอีพีต่อไปแล้วกันค่ะลองมาดูกันซิว่าทั้งหมดเขายังมีแฟนเก่าเป็นเพื่อนสนิทเราคิดมากหรือแค่เขาอยากจะกลับไปคืนดีกันนะคะติดตามได้ใน how to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันในอีีต่อไปพี่อ้อยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร